ทุกคนจ๋าถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะและนี่จ๋าอยู่ที่เมืองเซอร์แมทเขาบอกว่าเมืองนี้ในสวิตอ่ะเป็นเมืองที่เขาห้ามใช้รถที่เป็นน้ำมันนะคะให้ใช้แต่รถที่มันเป็นไฟฟ้าเพื่อที่จะแบบว่าให้อากาศมลพิษอะไรเงี้ยคือมันไม่มีนะคะทุกคนและเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวโรงแรมกันโรงแรมที่เห็นวิวท็อปวิวของมัทฮอลนะคะมาเรามากันทั้งหมด5คนมีจ๋ามีแซนมีโอเปร่าแล้วก็มีพี่สิงห์นะคะแล้วก็มีคุณอุ้มสุดยอดเลยค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าสวิตอ่ะขี้งบขี้เหนียวขนาดไหนทุกอย่างคือเงินหมดนะและทุกพื้นที่ทุกตารางคือเงินหมดและดูห้องน้ำของคุณอุ้มค่ะใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือห้องนอนของดิฉันนะคะห้องนอนเตียงขนาดกี่ฟุตนะคิงไซส์ห้องนอนที่เอ็นวิวมาเถอะออนโอ้โหทุกคนเห็นไหมเห็นนั่นไหมและนี่ก็คือเตียงนะคะที่พวกเรานอนกันเนาะดูสิมันขึ้นมาเต็มเลยดูดิไหนพี่สิงดูดิโอ้โห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 เสื้อพ่อมาดูดิเสื้อพ่อนี่อันนี้คือวิวที่พวกเราเห็นกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือห้องน้ำเรานะคะที่สามารถนอนแช่อ่างได้แล้วก็มีห้องอาบน้ำคือโซนห้องขี้พี่แซนจะใช้เวลาในห้องนี้ประมาณ2ชั่วโมงต่อวันเสียอย่างเดียวไม่เห็นวิวมัทฮอลเออแต่มันดูและนี่คือห้องเลขาเดี๋ยวห้องเลขาตัวสุดท้ายอ๋อและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกโรงแรมนี้แล้วก็ห้องนี้เลยนะคะพร้อมยัง1 2 3ว้าวอันนี้คือโซฟาจุดชมวิวมาเตอร์ฮอร์นโดยเฉพาะเลยนะคะดูนี่เราดูพระอาทิตย์ตกดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะยอดมาเตอร์ฮอร์นด้วยแล้วมันเป็นแบบว่านี่นะพานอรามาเห็นไหมทุกที่รักอธิบายซิว่านี่คือภูเขาอะไรนี่คือภูเขามาเตอร์ฮอร์นนะฮะเออเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เฮ้ยจริงป่ะใครบอกไม่มีใครบอกกูคิดเอาเองที่เนี่ยห้องนั่งเล่นที่เราสามารถมีระเบียงนะคะออกไปดูมาเตอร์ฮอร์นได้ด้วยนี่อ่ะอ่ะไม่ใช่อ่ะใจเย็นดิเอาแล้วใจเย็นดิแล้วถูกแล้วใจเย็นดิถ้าไหนว่าเราเปิดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเปิดอย่างนี้ปุ๊บเราจะดึงขึ้นมาเพื่อรับลมเพื่อเอาลมเฉยๆเอาโปรที่นี่ไม่แย่นะปั๊บถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเป็นประตูโอเคนี่อันนี้คือวิวที่เราเห็นนะคะและเดี๋ยวจ๋าก็จะแต่งตัวสวยๆมาถือสินค้าอีฟมาถ่ายรีวิวให้ตัวแทนนะคะนี่อย่างแป้งอีฟอย่างบูสเตอร์อีฟนะคะไอ้อันนี้นี่คือแต่งตั้งแต่เช้าเลยนะโอมแต่งแค่ครั้งเดียวเห็นปะเดินทางมาตั้งเยอะนี่และห้องคุณอุ้มเป็นห้องที่ไม่สามารถนอนกับใครได้เลยนะเป็นห้องเดียวอันนี้คือเขาเอาไว้ทำสิ่งส่วนตัวเฉพาะนี่อ่ะพังพังอีมาในเต็มของนินจานาโตวันนี้ใครจะนอนกับพี่อุ้มมากยกมือขึ้นไหนใครจะนอนกับพี่อุ้มบ้างคะปิดเลยปิดเลยอุ้มรู้แล้วไอ้ประตูเนี้ยเอาไว้หนีเด็กงานเป็นเสร็จแล้วห้องนี้นะคะอยู่กันทั้งหมดผู้ใหญ่3คนเด็ก2คนท็อปวิวนะคะเห็นมาเตอร์ฮอร์นแบบชัดๆแบบนี้เลยและเห็นทุกจุดของห้องให้ทายว่าราคาห้องนี้คืนละเท่าไหร่แล้วนอนกันทั้งหมดกี่คืนนะพ่อ3คืนเนาะที่โรงแรมนี้นี่คือโรงแรมแรกนะคะที่เราอยู่ที่นี่กันอ่ะใครรู้บ้างคอมเมนต์มาจ้า